สวัสดีครับมินรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับเป็นยังไงครับคลิปที่1จบไปแล้วนะครับสำหรับพระของหลวงปู่ทิมอิชริโกมีมากจริงๆใช่ไหมแต่ทีนี้หลายๆคนน่ะนะที่เขาบีบหน้าพระเขาเล่นเพียงหน้าเดียวเนี่ยไอ้หน้าอื่นที่เขาไม่เคยเห็นมาน้อยเนี่ยก็จะไปตีเหมาไงตีเหมาว่าพระที่ท่านมีอยู่อ่ะกลายเป็นเก๊ๆเห็นไหมมันไม่ใช่เป็นการเผยแพร่นะครับดังนั้นคลิปนี้แหละจะช่วยที่ทำให้ท่านหูตาสว่างแล้วมันไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆสำหรับการที่จะได้อาราธนาพระเครื่องพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมอิสริโกอย่าลืมนะครับคาถาอาราธนาหลวงปู่ก็คืออิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสุนะโมโรมะอุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธพุทโธนี่คือบทสำหรับอาราธนาพระขุนแผนพายกุมารนะครับของหลวงปู่ทิมอิสริโกแล้วมาดูตอน2ต่อนะครับคือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าผมนะครับได้เสนอหน้าไปชี้แนะนะครับให้กับเพจหนึ่งนะที่เขาอ้างตัวว่าเป็นสายตรงหลวงปู่ทิมนะครับขุนแผนคือไอ้ด้วยความที่เราน่ะศรัทธาในหลวงปู่เราก็อยากจะให้เราก็ไม่คิดนะว่าความหวังดีปรารถนาดีที่จะเสนอพระหลวงปู่ในอีกบล็อกแม่พิมพ์ที่พัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยกลับกลายเป็นการที่ว่าไปเตะหมูออกจากนะหมูเขาจะหามน่ะแล้วเราเอาคานเข้าไปสอดคือเขาต้องการที่จะขายพระอยู่ชุดหนึ่งนะแล้วผมเอาพระอีกชุดหนึ่งไปมันเลยทำให้เขาไม่พอใจพอเขาไม่พอใจเขาก็ไปเที่ยวโพธนาลูกเพจเขาว่าผมเนี่ยเล่นพระเก๋เล่นพระไม่นิยมไม่สากลคืออย่างที่บอกนะว่าพระหลวงปู่เนี่ยไม่มีอะไรว่านิยมนิสากลหรอกเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาต่างคนก็ต่างทำแม่พิมพ์มาแล้วมากดพอกดพระออกมาแล้วก็ให้หลวงปู่ช่วยปลูกเสกแล้ววาระการสร้างพระเนี่ยไม่มีนะครับวาระการสร้างพระขุนแผนเนี่ยไม่มีเพราะว่าเป็นพระที่ทั้งทางวัดและทางลูกศิษย์เนี่ยช่วยกันทำช่วยกันกดนะแล้วก็แจกจะลืมนะครับพระหลวงปู่ทิมเป็นพระที่ไม่ได้จองไม่ได้ออกใบอนุโมทนาว่าซื้อขายเช่าแบ่งอะไรยังคือไปทำบุญนะสร้างศาลาสร้างอุโบสถนะครับสร้างหอฉันก็นี่แหละคือส่วนที่จะคนที่ไปทำบุญก็จะได้รับแจกทั้งกองกฐินกองผ้าป่าในยุคนั้นด้วยนะครับเอาละครับโอ้ตอนนี้ลูกๆมายุ่งแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปต่อเลยนะครับสำหรับตอนที่2นะครับสวัสดีครับเราก็ไม่ได้บอกว่าพระมันต้องขายอยู่พิมพ์เดียวที่ไหนถ้าจะขายกี่พิมพ์ก็ได้ขอให้มันแท้หาพระให้ได้เถอะใช่ไหมพระมันหาได้แท้คนเขาซื้อทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปบีบพิมพ์หรอกขอให้มันหาได้เถอะพระเนี่ยขอให้มันแท้เถอะเนี่ยฮะเนื้อเหลืองทาทองโอ้ยหายากมากเนื้อเปิดเจอในมาร์เก็ตเพจเช่าสิครับรออะไรผมก็รีบเลยเงี้ยพี่ดูดิเนี่ยเนื้อเหลืองทาทองเห็นไหมเนี่ยโอ้ยหลังกดเหรียญด้วยเหรียญอะไรก็ไม่รู้เหรียญยังไม่เล่นผมยังไม่ได้ตายังไม่ได้ศึกษาลึกนะมันมีแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษาลึกเนี่ยดูโอ้โหพี่เนี่ยเจอเนื้อหาเนื้อใครชอบเนื้อว่านทองนี่ฮะเนื้อว่านทองเนี่ยพี่ดูดิโอ้โหมันสวยป่ะเนี่ยเจอเนื้อแบบนี้พี่ไม่เช่าเหรอผมถามพี่จะหาที่ไหนโอ้ยพี่ก็อย่างนี้แหละคนมันเป็นคนขายผ้านะพี่เขาไม่ใช่คนศึกษาผ้านะคนขายผ้านะพี่เอาผ้าอะไรที่ไม่ใช่แบบที่เขาขายไปแล้วเก๊หมดอ่ะแท้ทั้งประเทศอ่ะแต่มันเก๊ที่มันคนเดียวนั่นแหละกลุ่มเดียวนั่นแหละมัน
มันเป็นคนอย่างนี้พี่เขาเป็นคนอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับมันทำไมเสียเวลาพี่พวกนี้คนจะขายของไปขวางทางเขาขายของอ่ะเขาจะขายกอไก่เราไปบอกมีขอไข่เขาก็ด่าเราจริงป่ะเราเอาขอไข่ไปมันดูเอ้ยไม่ใช่กูจะขายกอไก่เขาขอไข่มาทำไมวะขอไข่เก๊เอ้าก็ใช่ดิมึงจะขายแต่กอไก่ใช่ไหมเรื่องมันก็แค่นั้นอ่ะพี่เนี่ยไปเอาเข้ากลุ่มพวกนี้มันเล่นเราอยู่แล้วพี่มันโอ้มันอยู่มากลุ่มผมเนี่ยเนี่ยวันนั้นคุยกับน้องคนนึงอ่ะเขาอยู่บ้านพระจันทร์เขาบอกโอ้ยพี่อาทิตย์เล่นลงหนังสือพิมพ์พระเยอะขนาดนี้นั่ง70กว่าพิมพ์เรื่องนี้แม่งพระวัดละหานไล่ทั้งหมดพระเนื้อผงขุนแผนมันก็อยู่พี่หมดเลยดิเนี่ยทุกกลุ่มอีกหน่อยก็ยุบหมดเหลือกลุ่มพี่ดิผมบอกเออมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเขาคงไม่ยุบหรอกเขาคงจะขายของเขาอยู่พิมพ์เดียวแบบเดิมอ่ะแต่ผมมันศึกษาทุกพิมพ์ไงใครมาอยู่กลุ่มผมก็รู้ทุกพิมพ์อ่ะคุณเดินหาพระเองได้อ่ะแล้วคุณก็จะเก่งกว่าพวกนั้นเยอะเลยอ่ะเนี่ยพระสภาพนี้คุณไปถามมันเด็กเก๊เนี่ยเห็นไหมพี่นิรันดร์เนี่ยพิมพ์ซูการ์ดพี่พิมพ์นี้แหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ขีดเดียวแล้วพี่ดูสภาพนี้ดิโอ้โหระเบิดขนาดนี้บอกมันไปเล่นที่อื่นเถอะนะกองทรายแถวไหนก็ได้จะขายแต่พระสื่อสวดอย่างเดียวเนี่ยเนื้ออย่างนี้มันใช่ที่ไหนแล้วพี่ใช่ไหมครับเนี่ยมันระเบิดขนาดนี้พิมพ์มันก็บอกกายภาพมันบอกพระมันเสร็จในตัวแล้วอะแล้วคุณบอกพิมพ์นี้ไม่มีผมงงจะเป็นไปได้ไงเนี่ยเห็นไหมฮะดูขอบเนี่ยอันนี้ผมก็มาร์เก็ตเพจนะครับโอ้เจอพระเนื้อแบบนี้นี่ผมชอบเลยซื้อมาศึกษาเนี่ยฮะพี่ๆดูเนี่ยฮะเห็นไหมฮะโอ้โหพี่ดูเนื้อหาดิโอ้โหแบบนี้ไปถามที่ไหนที่ไหนใครเขาก็จะไปสวดได้เมียบอกเออแท้ไม่เล่นใช่ไหมเพราะอะไรก็เขาไม่มีเขาก็เลยไม่เล่นถ้าเขามีเขาก็เล่นใช่ไหมคนขายของก็เป็นอย่างนี้เขาทำการค้าใช่ไหมเนี่ยมาโมลิกมหยิบมาเรื่อยอะผมอะเนี่ยโมลิกมข้างเสายุบมาอีกแล้วถ้าชอบศึกษามาหาที่ผมแต่ถ้าชอบเรื่องฟังเรื่องลมปากของคนขายพระนะไปที่กลุ่มอื่นๆเลยนะถ้าคุณจะศึกษาพระคุณมาหาที่ผมไม่ผิดผมให้คุณแบบตรงไปตรงมาเลยทุกอย่างทุกพิมพ์เลยเท่าที่รู้ผมก็บอกหมดนะฮะเนี่ยดูเนื้อหาไม่เคยกักนะเพียงแต่อาจจะปิดจุดตายเพื่อไม่ให้คนทำพระเก๊ไปก๊อปแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณมีพระแท้ในมือคุณจะเป็นเองนั่นแหละเนี่ยผมก็เอาเนื้อหาแท้ๆคุณดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยฮะรอลิงเหลี่ยมนะองค์นี้ยันไม่เกินนะพระพิมพ์นี้นะพระพิมพ์นี้นะคนที่เขาได้มานี่นะเขาได้มาจากไหนเขาได้มาจากกุฏิเจ้าวาดซึ่งเจ้าวาดท่านเป็นญาติหลวงปู่ทิมนะแล้วปรากฏว่าลังนั้นนะเขาได้กันมาทั้งหลายลังอะในลังนั้นน่ะมันปนพระพิมพ์นี้เนี่ยข้างเสายุบเนี่ยกับพิมพ์นิยมโมลีกรม15มาแล้วเขาก็มาแบ่งมาแบ่งคนที่ชอบพระศรัทธาก็แบ่งไปน้องคนนี้เขาเล่าให้ผมฟังอ่ะมาจากกุฏิเจ้าวาดญาติหลวงปู่ทิมคนพอไปถามไอ้กลุ่มไอ้คนที่ไม่เล่นแต่พิมพ์นิยม15แม่งก็บอกว่าเก๋เอ้าไอ้น้องคนนั้นบอกแม่งไปกลุ่มไหนมึงหาเก๊แต่พระที่แม่งเอาพิมพ์นิยม15กูไปขายนั่นแม่งแท้แต่อันนี้แม่งพระกูมาด้วยกันแต่กุฏิเจ้าวาดบอกเก๊ไอ้ห่าแม่งพวกมึงนี่ขายพระจริงๆพระอะไรก็สวดใช่ไหมเขาก็บอกผมรู้จริงผมก็พูดตรงเอ้าก็มันมาด้วยกันพระมันพิมพ์มันต่อเนื่องไงเนี่ยพี่มันใช่ผมทำยังไงหลักฐานมันทนโทษเนาะผมก็ไม่ได้เป็นคนขายพระกินด้วยเนี่ยของแท้พระแท้มันมีแต่เราถ้าเราดูเป็นเรามีความรู้เนี่ยเราได้เห็นเนื้อแบบเนี้ยเนี่ยจริงๆจังๆเนี่ยเราเดินในสนามเรารู้พิมพ์เรารู้แล้วว่ามันมีตำหนิแบบไหนบ้างนะฮะตำหนิที่แยกพิมพ์ได้เนี่ยรู้คร่าวๆแล้วเราก็ดูเนื้อหาพระเป็นเคยศึกษาพระสมเด็จพระอะไรมาเนี่ยพี่ๆก็โหมีความรู้อยู่แล้วเก่งกว่าผมเยอะแยะผมไม่ได้คนเล่นพระหลักอ่ะผมแค่มาช่วยทำงานเฉยๆผมก็แค่เนี่ยโชคดีที่ว่าพี่ๆเขาแบ่งมาให้ดูให้มาศึกษาให้มาทำถ้าไม่แบ่งมาผมจะรู้เรื่องเหร
ไม่มีทางรู้หรอกรู้อะไรจะทำแต่เป็นวิศวกรอยู่แต่โรงงานไม่รู้เรื่องนะเนี่ยพี่ดูเนื้อหาพระไปถามพวกกลุ่มที่มันขายผ้าพิมพ์สองพิมพ์อะพี่ผ้าไหนพี่ใช้วิชิตนะฮะท่านก็โดนเขาสวดเขาเล่นผ้าแบบโอ้โหไม่จะขายอย่างเดียวอะผ้าของเขาแท้หมดอะผ้าหนึ่งเก๋หมดอะเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเห็นไหมตำหนิในบล็อกเห็นไหมพี่จริงๆน่ะมันมีใครบ้างพี่มีผ้ามีเงินเนี่ยสมมติเรามีเงินเราซื้อรถแล้วอะเราวันแรกเราก็ซื้อจักรยานไปมาพอเราขับคล่องขึ้นเราก็ซื้อมอเตอร์ไซค์พอซื้อมอไซค์เสร็จอ้าวมอไซค์ไอ้พวก150ซีซีมันเบาไปเราไปซื้อบิ๊กไบค์ใช่ไหมอ้าวพอซื้อบิ๊กไบค์ขับแล้วกลัวแล้วมีครอบครัวกลัวอันตรายเราไปขับรถเก๋งขับรถเก๋งไปปุ๊บเราก็ซื้อรถแพงไปเรื่อยรถพระก็เหมือนกันน่ะมันมีทั้งหลายพิมพ์ใช่ไหมพิมพ์นี้เราเป็นแล้วว่ะเฮ้ยเราว่าอยากเป็นพิมพ์อื่นบ้างเว้ยอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยพิมพ์นี้แม่งพิมพ์นั้นก็สวยเว้ยถูกใจเว้ยวันนี้จริตเราเปลี่ยนเว้ยเราชอบเนื้อหาโซนอย่างนี้เว้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าพี่เล่นพระมาพี่ดูเนื้อหาพระดิเนี่ยพี่ดูเนื้อหาพระดิเนี่ยมันปลอมได้ไหมเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยพี่ไปเดินหาดิเราก็พัฒนาไปเองเรื่อยใช่ไหมเราไม่ต้องไปบีบพิมพ์มันนะเอาพระจริงๆมาพูดกันอ่ะคนเขาก็เลือกของเขาเองแหมจะไปบังคับเขาได้ไงซื้อรถอะไรใช่ไหมพระแบบไหนพิมพ์ไหนบังคับเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมขอให้มันแท้นะเนี่ยอย่างองค์เนี้ยเขาเรียกพิมพ์นักกล้ามเนี่ยฮะตรงเนี้ยจะมีเนี่ยหน้าอกเนี่ยเป็นรอยเหมือนฉากขึ้นเลยอันนี้เป็นพิมพ์แต่งแล้วนะตรงนี้นี่เป็นเนื้อเทียนชัยนะโอ้โหผมเจอในมาร์เก็ตเพลสองค์นึงผมบอกเลยนะหาโคตรยากหายากมากเนี่ยมีแค่องค์เดียวหายากมากแล้วผมไม่เจอเลยไม่รู้เขาเก็บกันไว้ไหนเนี่ยหายากมากเลยฮะถ้าพี่ๆเจอเก็บได้เลยอ่ะผมว่าในสนามก็ยังไม่เจอเลยอ่ะเดินแล้วเดินอีกไม่เจอนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกองค์พอดีพระผมเยอะนะหลากหลายมากเลยหยิบโหพี่ๆอาจจะดูกันมือนิดนึงหลายพิมพ์มากอ่ะอันเนี้ยโมเลกุลข้างเสายุบเหมือนกันเห็นไหมดูเนื้อหาพระนี่โอ้โหคาบอะไรเนี่ยสีพึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นไหมครับแห้งมากนะครับสวยแหละเดี๋ยวผมเอาพิมพ์อื่นให้ดูอีกพาผมเยอะพี่พึ่งก็แบ่งมาให้ผมศึกษาเยอะนะก็เลยมีมากเลยเดี๋ยวนะถ้าอยากดูโลหะเดี๋ยวจะเอาให้ดูวันนี้จะดูโลหะไหมเอากิ่งไหมล่ะมีอยู่เป็นร้อยยังไม่อยากทำตำหนิแค่นั้นเองนะฮะกิ่งเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่รุ่นปี1.18หรอกก่อนนั้นเขามีทำแล้วนะครับทำกันที่ไหนบ้างมันมีนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อนี้ดีกว่าเนื้อนี้ดูพี่น่าจะชอบเนี่ยถ้าพี่ชอบดูแบบเปิดโลกทัศน์แก้เบื่อเนี่ยนี่ผมเนี่ยไม่ซ้ำพิมพ์หรอพี่เยอะเห็นไหมครับดูเนื้อหาโอ้โหพี่นิรันดร์น่าจะชอบนะสายเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับเห็นคาบไหมครับดูสิครับเห็นไหมครับโอ้โหหายากนะพี่พึ่งแบ่งมาให้ผมนะเอาไว้ศึกษานะออกมาจะปี๊บฮอนเลยนะเนี่ยพาในปี๊บฮอนเลยนะนี่พี่ดูโอ้โหนะเดี๋ยวให้ดูอีกองสายเนื้อสายเนื้อเอ้าสายเนื้อพระใครศึกษาพระหลวงปู่ต้องทำใจนะพระท่านสร้างมาตั้งแต่2,400กว่านะจนถึง2518เยอะมากนะครับหลายเนื้อหาลูกศิษย์บ้างวัดบ้างโอ้ลูกศิษย์สร้างบ้างวัดสร้างเองบ้างนะเยอะเลยนะมันไม่ต้องพิมพ์เดียวกันนะหลายเนื้อเลยนะโอ้ดูสนุกนะเล่นพระหลวงปู่วัดมหาไร่เนี่ยสนุกนะเพราะว่าพระขุนแผนนี่เป็นมหากาพย์วัดหนึ่งของประเทศไทยนะเพราะว่าคาบเคลือบเนื้อหาเยอะพิมพ์เยอะนะฮะลักษณะการฝังก็มีหลายแบบนะครับ
บางแบบพิจารณาเกินก็ถ้าดูใหม่ก็อย่าไปยุ่งกันนะนะฮะเดี๋ยวผมเอาแบบหักให้ดูนี่วันนั้นหักมาด้วยโอ้โหมีหักไม่เจอเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในถาดคนละพิมพ์ฮะเดี๋ยวนะเอาอันนี้ให้ดูดีกว่าผมว่าพี่ๆน่าจะชอบดูของแปลกแก้เบื่อไปดูไอ้ของแบบโอ้ซ้ำๆจำๆเจๆอวยกันไปอวยกันมาทุกวันสวยครับสวยครับอะไรอย่างเงี้ยคงจะเบื่อแล้วแหละนะไอ้พวกหน้าม้านะเชียร์ของขายผ้านะนี่นี่พี่ดูนะนี่จ้ะโอ้โหเฮ้ผมได้มาจากไหนจำไม่ได้พี่ดูเนื้อผมชอบเนื้อนะผมอยากได้เลยพี่พึ่งไม่ต้องเลยมีเป็นหมื่นเนี่ยชัยวิชิตพี่ชัยวิชิตอะไรนะผมไม่รู้ว่า15-17ไปทำบุญหลวงพ่อให้ท่านให้มาท่านมียุคต้นถึงทรงพลใหญ่โอ้ครับก่อนนั้นก็มีบล็อกไม้บล็อกอะไรก็มีพี่มีเยอะผ้าหลวงปู่นะขอให้มันแท้เถอะนะแต่เขาบางพิมพ์มันยุคต้นเกินมันพิมพ์ทรงไม่มีมันก็เล่นยากหน่อยแค่นั้นเองพี่เขายังไม่กำหนดพิมพ์มายุคต้นน่ะ249กว่าเนื้อหาดีๆก็เยอะนะไอเรามันบางทีความรู้เท่าหางอึ่งอ่ะไม่รู้ไงผมก็เหมือนกันแหละรู้ไม่หมดโมพระท่านเยอะนะเนี่ยพี่ดูกายภาพพระนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ดูสวยไหมล่ะเนี่ยบวมปูดขึ้นมาเป็นเม็ดเลยผมไม่รู้ว่าปูดยังไงนะผมว่าพิมพ์เขาแปลกเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะเอาพิมพ์ไหนให้ดูองค์นี้ดีกว่านี่ก็ได้นี่ฮะนี่โปร2ขีดนะฮะเข่ามีจุดตรงนี้นะพิมพ์นี้นี่เนื้อหาจะโหดๆหน่อยนี่เป็น17เมยอนะฮะ17เมยอพระเจ้าตากนะไอ้พระชุดนี้ผมชอบนะอันนี้ผมก็มีพอสมควรนะเนี่ยนะเนื้อโหดๆนะพิมพ์เดียวกันหมดเลยถ้าไลฟ์สดขายวันนี้จะได้ตังค์ว่ะไม่รู้นะเห็นเขาชอบไลฟ์สดขายกันนะนี่เห็นไหมครับแต่ผมไม่ได้ขายนะพูดเล่นนะไม่ต้องถามหลังไมค์นะครับไม่ได้ปล่อยอันนี้ซุ้มขีดนะอันนี้องค์นี้เอาไปทำชีสตำหนีด้วยองค์จริงนี่เวลาโดนแสงจริงเนี่ยสีชมพูสวยมากเลยเวลาโดนแสงจริงๆจังๆเนี่ยพอดีผมเปิดไฟดวงเดียวสว่างไม่พอนะฮะอันนี้อีกองหนึ่งซุ้มขีดเหมือนกันนะนี่พี่ที่ชอบสายเนื้อระเบิดเปิดผิวมีอะไรนะวัสดุจากการผลิตนะตกค้างอยู่นะฮะภาษาอะไรนะศัพท์เทคนิคใช่ไหมเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยวัสดุตกค้างในเนื้อพระนี่ถ้าท่านชอบวัสดุตกค้างในเนื้อพระนี่ท่านพิมพ์ยุคต้นๆเนี่ยจะมีนี่เห็นไหมครับโอ้โหอันนี้องค์นี้ถ่ายลงหนังสือนะถ่ายลงนะเนี่ยพระสภาพนี้ผมถ่ายลงหนังสือด้วยนะเดี๋ยวผมเลื่อยดูนี่สวยๆเลยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะสีชมพูเวลามันโดนแสงกระทบจังๆจะสวยมากลองดูนี่ซุ้มขีดที่ไม่มีขีดมีไหมมีพี่จะดูเหรอเอ๊ะพี่สลาวุธก็มีแล้วนี่เดี๋ยวนะซุ้มขีดไม่มีขีดพี่สลาวุธก็มีไหมฮะเดี๋ยวนะเอ๊ะเดี๋ยวผมต้องหาก่อนนะพามเยอะพี่ผมจำไม่หมดอ่ะเดี๋ยวนะผ
ผมไม่รู้ผมเรียงไว้ไม่หมดไงพับเยอะจัดทั้ง780พิมพ์เนี่ยโอ้ร้อยหนึ่งเหลี่ยมยันเกินเนี่ยอะไรนะพี่พึ่งศึกษาพระหลวงปู่ทีมอย่างเดียวจบเลยเยอะมากมันขอบอกคืออะไรครับหมายถึงว่ามันพยาขาใช่ไหมโอ้โหนี่พกประสบการณ์นะครับฝังอะไรเขาเรียกอะไรนะลูกปืนหรือลูกอะไรไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยนะเอ๊มีเป้าองนี้องนี้องนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่เนี่ยซุ้มไม่มีขีดเนี่ยพี่เนี่ยซุ้มเนี่ยซุ้มไม่มีขีดเนี่ยไหลมีหลุมเนี่ยใช่ไหมพี่หาองพิมพ์นี้ใช่ไหมเนี่ยแต่ท้องเริ่มมีลายนะพี่เนี่ยท้องเริ่มมีลายเส้นแล้วนะเนี่ยกำลังนะท้องกำลังมาแล้วนะลายกำลังจะขึ้นนะพี่เนี่ยเห็นไหมพี่สราวุธท้องกำลังมาแล้วลายเนี่ยแต่ซุ้มยังไม่มีขีดเนี่ยแต่ไหลมีหลุมแล้วนะโอ้โหอันนี้หลังเป็นไรรอเหลี่ยมยันเกินแม่พาหายากพาหายากแบบนี้พาหายากนะรู้สึกพี่สราวุธจะมีเยอะนะถ้าจะเช่าต้องเช่าพี่สราวุธพี่สราวุธจะมีพิมพ์นี้เยอะนี่โอ้โหเนี่ยฮะอะไรนะวัสดุตกค้างใช่ไหมวัสดุตกค้างจากการผลิตใช่ไหม คืออะไรล่ะทีเนี้ยคืออะไรอ่ะนะครับอันนี้ต้องแบบว่าอย่าประกาศล่วงหน้านะกลุ่มคนที่ไม่ใช่ทาร์เก็ตเราจะได้ไม่เข้ามาวุ่นวายนะครับอันนี้เรารู้กันวงในนะครับนี่ไลฟ์สดกันสดจริงๆนี่กายภาพพระนะฮะพี่ๆดูกายภาพพระถึงไว้โอ้อันนี้ผมได้มาเฮ้เนี่ยตรงเนี้ยพี่ดูดินี่โพขีดเดียวหลังกดเหรียญอะไรเอ้ยเหรียญนั่งพานด้วยเหรอโอ้โหมีเหรียญนั่งพานด้วยนะดูเนื้อหามีจุดด้วยแปลว่าพิมพ์นี้นี่ชุดนี้นี่สร้างช่วง18นะเอ้ยสงสัย18นะเนี่ยเนี่ยพระพิมพ์นี้อะฮะสร้างหลายวาระมากครับหลายปีมากพิมพ์มันยังอยู่นะฮะกดไปเรื่อยอะพิมพ์นี้ต่อเนื่องมาตลอดนะฮะเดี๋ยวองค์นี้ทาแล็กเกอร์เปล่าเดี๋ยวดูสิโอ้เหมือนทาน้ำอะไรทาชั้นแล็กเปล่าไม่ใช่โอ้เนื้อระเบิดพวกนี้นี่ชอบจริงๆอะเนื้อทาสีผึ้งมาดูสิโอ้เนื้อข้างในออกเหลืองเนาะโมเลกุลข้างเสายุบนี่ยุบอีกแล้วนี่นะครับหายากหน่อยมาก่อนโมเลกุลนิยม15นะดูเนื้อหาข้างในจะมีมวลสารนะเอาพิมพ์ไหนกันพี่ๆอยากดูพิมพ์ไหนไหมเนี่ยไม่มีเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วเนี่ยปุ๊บนี่อันนี้ซุ้มขีดครับโอ้พระเอ้าจะวนวาวนี่มีหลังฟังพลอยพี่พึ่งจะดูพิมพ์ไหนไหมพี่สราวุธพี่นิรันจะดูพิมพ์ไหนไหมครับพี่หมอไม่มีหรือจะดูโลหะไหมเอานี่นะฮะโมลีเว้าไหลไม่มีหลุมนะฮะนี่โมลีเว้าไหลไม่มีหลุมนะฮะโอ้แน่นอนครับอะไรขอบคุณครับพี่วันสต็อปเซอร์วิสใช่ไหมพี่ผมมีทุกพิมพ์องค์ที่ด้านหลังอะไรพี่มโนกฝังตะกรุดทองแดงฝาบาทเงินทองคำฝังพลอยมีสาเหตุไหมครับจึงต่างกันโอ้พี่ถ้าถามเรื่องการฝังสารพัดฝังอันนี้ผมไม่ทราบจริงพี่ผมเกิดไม่ทันเลยอะแต่พระหลวงปู่ท่านลูกศิษย์นี่อารมณ์ไหนอารมณ์นั้นพี่อยากฝังอะไรก็ฝังนะต้องดูให้แท้ว่าพระเนื้อมันแท้ไหมเนาะไอหลังฝังแปลกๆก็มีนะเห็นพี่หมอเคยเอาให้ดูเป็นหลังฝังปกหลวงปู่แหวนน่ะพระพิมพ์นิยม15ด้วยนะหลังฝังปกหลวงปู่แหวน
นะก็มีนะครับอันนี้มันยากเลยครับพี่ไปทำให้มันหนึ่งองค์เนื้อกายศาสตร์เนื้อเขียวมีสีเขียวพึ่งตะกรุดคู่เนื้อกายศาสตร์แล้วอ๋อนี่นี่เดี๋ยวดูนะโอ้โหเห็นไหมพี่เนี่ยหายากนะเนี่ยพี่พึ่งห่วงห่วงเดี๋ยวผมให้ดูเอ๊มันจะใช่เนื้อแบบพี่ว่าไหมเนื้อกายศาสตร์เด้อเอ๊เรามีเปล่าเอ๊พี่พึ่งผมมีเนื้อกายศาสตร์เปล่าเนื้อกายศาสตร์ผมมีเปล่าวะไม่รู้อันนี้จะใช่หรือเปล่าอันนี้ปุ๊บอ๋ออันนี้เนื้อแบบนี้ใช่ไหมผมไม่โอ้เนื้อถึงไหมนี่พี่ดูโอ้โหสายเนื้อต้องมานะพี่ๆท่านไหนดูคาบเก่งครับเรียนสมเด็จมาเยอะนะสมเด็จก่อนมาหลวงปู่ทิมโอ้เยอะเลยเนาะนี่ฮะนี่โหดูตะกรุดนะฮะต้มน้ำมันงาหรือเปล่าฮะดำเลยนะทองแดงดำเลยเนาะหายากนะนะฮะแบบนี้นี่เก็บในถุงไว้อุ้ยไฟดับเดี๋ยวนะมาแล้วมีจะดูพิมพ์ไหนกับพี่พึ่งดูองค์พี่หมอให้มาดีกว่ายังไม่ได้ถ่ายลงสตูเลยไม่รู้พี่หมอหนีไปนอนยังพี่หมออยู่ไหมเนี่ยไหนพี่หมอบอกองค์นี้เป็นเสียนโตเสียนโตของชุดที่พิมพ์นิยมเขาเล่นเนาะเสียนโตชุดพิมพ์นิยมเขาเล่นก็มีเนี่ยตำหนิตรงเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะหน้าผากมี3เส้นนะไอเส้นล่างเนี่ยมันจะเป็นเส้นแตกออกนะแล้วตรงนี้ก็จะมีเส้นนี้ด้วยนะแล้วจะมีเส้นตรงนี้2เส้นนะเนี่ยขนานกันนะฮะมีเส้นโอเส้นพิมพ์นี้เขาก็ดูหลายจุดนะแล้วแต่คนจะดูโอ้มันเยอะมากก็ชี้ไม่หมดนะแต่องค์นี้เขาบอกพิเศษให้ผมมาผมงงให้ทำไมเขาบอกเอ้าก็บอกว่าข้างหลังมันเนี่ยองค์นี้มีเกศาด้วยมั้งเนี่ยใช่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยไม่รู้นะข้างหลังเนี่ยเป็นนี่ฝังขุนแผนพิมพ์เล็กแต่เป็นพิมพ์เนี่ยพิมพ์เล็กเนี่ยพิมพ์นี้อันนี้เขาเรียกว่านางกวักหางชี้หางกระดกนะเนี่ยพิมพ์บีอันเนี้ยฝังพิมพ์บีนี่พี่หมอให้ผมมานะเพราะว่าพิมพ์เล็กอะจริงๆมันมี A มี B นะแต่พิมพ์ B อะปลอมเยอะมากนะพิมพ์ A อะมันปลอมยากพิมพ์ B ปลอมเนี่ยแถมเนี่ยองค์นี้เสียนโตนี่กดโค้ด3ด้วยนะ3คุณพัฒนาด้วยนะพี่หมอบอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบางที่ไปเล่นเนี่ยพิมพ์นิยมเขาก็ด่าเก๊ทันทีเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีเส้นนะจุดไข่ปลานี่ติดไม่ค่อยชัดละจริงๆพิมพ์เล็กบีอ่ะถ้าผมมีพระเยอะเนี่ยผมใจนี่นะผมจะเอาของแท้มาทำตำหนิชี้ให้ได้นะแต่พอดีว่าของแท้ของบีไอแบบเนี้ยผมมีน้อยมากเลยพิมพ์บีผมแทบไม่มีเลยถ้ามีผมก็ไปซื้อพระเก๊มาเทียบแล้วชี้ตำหนิบอกสอนดูได้นะแต่พอดีของแท้ผมไม่มีไงก็เลยกลายเป็นว่าผมก็เลยไม่ได้ทำพิมพ์นี้ลงนะเพราะบางพิมพ์ผมข้อมูลมันมีไม่พออ่ะผมก็เลยไม่ชี้เนี่ยเห็นไหมนะกวักหางมันขึ้นอ่ะนะไอ้เนี้ยเส้นข้างแขนตรงนี้มันก็ติดจางๆอ่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูของแปลกนี่เนื้อนี้โอ้โหเดี๋ยวทีนี้ส่องไฟมาไม่สวยละไปมาไลฟ์สดมาสองสี่ทุ่มครึ่งเฉยเลยผมงงแล้วนะโอ้พิมพ์นี้นี่โพสองขีดโอ้เนื้อแบบนี้มีคนมีน้อยนะฮะเดินเจอสนามพระโรงงานผมยังไม่เจอนะเนื้อแบบนี้นะนะนี่เดี๋ยวดูองค์หนึ่งเนื้อชมพูนะครับนี่นี่ฮะดูคาบนี่ดูตะกรุดเลยครับถ้าพี่เล่นพระสายหลวงปู่ทิมมาเยอะนะพี่ดูสีตะกรุดนี้ให้ได้นี่เห็นไหมครับแล้วก็คาบที่ขึ้นออกมาเนี่ยคาบแบบเนี้ยเนี่ยคาบตัวเนี้ยเนี่ยหลวงปู่ทิมคาบจะเป็นอย่างนี้นะเวลาดันออกมาเนี่ยดูผิวนะครับฝั่งพลอยด้วยข้างหน้าฝั่งเกศาด้วยนะนี่เกศาเปล่าไม่รู้หรือขนอะไรก็ไม่รู้หรือเส้นผมหรืออะไรก็ไม่รู้นะเกิดไม่ทันจริงๆไม่ได้รู้ทุกอย่างเดี๋ยวนะเอาพิมพ์นี้ให้ดูดีกว่าปุ๊บนี่
เดี๋ยวปิดท้ายด้วยพระกิ่งได้ไหมพี่พึ่งเอาไหมพี่พึ่งพระกิ่งเอาไหมดูเนื้อสิโอ้โหไม่รู้เนื้อนี้จะถูกใจพี่ๆหรือเปล่าพิมพ์นี้โอ้ได้ครับพี่ใช้อดินสอกดปลายเป็นเหล็กอะเนาะอันนี้พี่มีผมมีพอดีผมคิดว่าไม่โดนอยู่แล้วนี่ไงฮะเส้นผมของพ่อพายโอ้โหน่ากลัวเลยเนี่ยคืนนี้นอนหลับไหมเนี่ยเนี่ยพี่ดูเนี่ยพี่นิรันดร์เห็นไหมคาบเนาะสุดๆเลยนะเดี๋ยวผมเอาพักกิ่งดีกว่าแล้วปิดไลฟ์แล้ววันนี้หนีไปนอนแล้วตอนแรกว่าจะไม่ไลฟ์แล้วนะเนี่ยวุ่นๆงานทั้งหนังสือเดี๋ยวเอาพักกิ่งมาพระกิ่งมาพระกิ่งมาที่ไหนมาทุกอย่างเลยแม่เอาละใครอยู่ดึกวันนี้เจอทีเด็ดแน่เดี๋ยวนะฮะยกกล้องให้ดูก่อนขำๆปึ๊บโอ้โหไม่ใช่มาน้อยๆบล็อกวัดดังนั้นนะครับปึ๊บสุดหรือยังอ๋อสุดแล้วเดี๋ยวนะเอาละเอาละมาเลยปึ๊บโอ้โหโลหะปิดท้ายเดี๋ยวก่อนถึงต้องไปมาลาไหว้นะครับก่อนโลหะปิดท้ายเนื้อผงไปมาลาไหว้ครับอันนี้เราดูกันสนุกสนุกนะพี่อย่าคิดมากนะนี่เห็นไหมฮะผงหนุมานดูเนื้อหาโอ้โหในนี้ลงหนังสือนะพี่ดูปึ๊บนี่ดูเนื้อหาสิครับเป็นไงครับแบบนี้เก๋ไหมพี่หาที่ไหนละครับนี่มีตะกรุดอุดตูดด้วยอุดก้นด้วยนะโอ้เนี่ยศึกษาเนื้อผงพายเป็นไงครับนี่ให้มันรู้บ้างนะผงพายเป็นยังไงนะนี่โอ้โหผิวขนาดนี้หาได้ที่ไหนใช่ไหมครับนี่ผมเจอมาอีกองค์นึงอันนี้ผมเจอ Marketplace อีกแล้วรีบเช่าอย่างไวไม่รออะไรเลยปุ๊บนี่เจอมาเององค์นี้พี่เพิ่งให้มานี่องค์นี้ผมเจอเองผมรีบปิดอย่างไวเอ๊ะเจ้าของพระเป็นทหารด้วยมั้งโอ้โหนี่เลี่ยมไว้อย่างดีโอ้พี่เพิ่งบอกหายากมากหาให้ได้เถอะเนี่ยนะผมได้มาองค์หนึ่งโคตรดีใจเลยฮะเนี่ยพิมพ์นี้คุณชอบมากเลยพี่เนี่ยเนี่ยมันคลาสสิกสุดๆอ่ะพี่เดี๋ยวเอาไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้มาอารมณ์แปลกๆเนาะอันนี้ปิดตาจัมโบ้นะอันนี้ยกต้นหน่อยนี่ฝังพลอยเม็ดใหญ่ด้วยอ่ะพี่พึ่งก็ให้มาเหมือนกันพี่พึ่งเขายกมรดกให้ผมแล้วอ่ะ นี่โหพลอยเขียวเม็ดเป้งเลยอ่ะยังไม่ได้ไปร้านพอยเดี๋ยวไปเมืองการไปเทสหน่อยเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะมันเยอะอะของมันเยอะผมของเยอะนี่โอ้เห็นไหมพอยเขียวเม็ดใหญ่ๆดูตะกรุดสีตะกรุดเนี่ยเห็นไหมครับทองแดงแบบนี้นะเอา
โคตรผงพายครับใช่เลยเอาเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะอันนี้นะถ้าเล่นนะจากประสบการณ์ผมเองนะนี่ทรงพลใหญ่บล็อกท้ายๆเนี่ยบล็อกไอ้หนังสือคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเล่นต้องเล่นเนื้อโซนประมาณนี้เนี่ยเนื้อในพี่ดูเอาเนี่ยไอ้เนื้อที่เป็นแบบทูบพี่อย่าไปเอานะครับมันจะเป็นเนื้อทูบแล้วกลิ่นเป็นทูบเลยพี่อย่าเอานะเพราะมัน20บาท10บาทเองนะพี่นะสะพานใหม่เยอะมากเลยนะต้องดูเนื้อเหมือนเนี่ยฮะเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะเหมือนเทียนหรือเป็นอะไรเนี่ยพี่ไม่มีนะพี่เนื้อนี้สะพานใหม่ไม่มีอ่ะเนี่ยพี่อย่าไปเช่าเนื้อทูบนะเนื้อทูบนี่โดนแน่ๆเลยนะเดี๋ยวนะปึ๊บเดี๋ยวแหมผมต้องหาองค์นี้มันเนื้อเปิดเนื้อเปิดอยู่ไหนบ้างเนี่ยเนื้อข้างหลังเนี่ยเนื้อทั้งองค์เนี่ยเหมือนเป็นเนื้อขี้ผึ้งสีเหลืองหรือเนื้อเทียนไม่รู้ฮะทาทองอ่ะไอ้เนื้อนี้ผมไม่เจอไงที่ผมซื้อมาจากสะพานใหม่ไม่มีนะสะพานใหม่จะเป็นเนื้อแบบไอ้ท่าพระจันทร์จะเป็นแบบเนื้อเนื้อผงทูบพี่มีกลิ่นทูบด้วยอ่ะนะพี่ผู้พี่อย่าไปซื้อนะพิมพ์นี้โดนแน่นี่หนูปวานี่อะไรวะเนี่ยโอ้ดูเนื้อในระเบิดมาปึ๊บนี่พี่ดูโอ้โหเลอะเทอะจริงๆเลยนี่พี่ดูเนื้อหาก่อนเดี๋ยวผมพยายามจัดไฟก่อนนั้นพอดีเนื้อเหลืองด้วยนะแสงก็ไม่ค่อยสว่างพอเดี๋ยวนะเนี่ยเห็นไหมพี่ดูเนื้อรูข้างในเห็นไหมทรงพลเนี่ยบล็อกนี้เล่นยากมากนะพี่ดูเนี่ยพี่ต้องดูเนื้อหาดีๆเลยเนี่ยเนื้อหาโซนเนี้ยเนื้อผงทูบอย่าไปเอาเนี่ยเนี่ยฮะปุ๊บเนี่ยหนังสือเนี่ยบล็อกคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่ต้องดูดีๆนะไอ้เนื้อทูบไม่เล่นนะหาเนื้อยากเนี่ยแต่ผมชอบเนื้อแบบนี้นะส่วนตัวนะคนอื่นเขาไม่เล่นนะผมเล่นนะผมเก็บผมก็มีอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวหากิ่งมาแล้วพักกิ่งพักกิ่งนี่ตอนนี้ให้พี่พึ่งเขาทำข้อมูลไปก่อนนะผมยังไม่ได้ทำเลยนะพักกิ่งโอ้โหเนี่ยพี่พึ่งเมื่อวานเปิดทำบุญเนี่ยทำไมไม่เอาเก๊ะแบบนี้ไปทำบุญนะพี่นะเขาบอกว่าพักเก๊ะนะพี่แหมคนเขาไปจับพระสงฆ์องค์เจ้าเขาไปจับพลังกันเยอะแยะไปหมดคนใช้คนที่มีซิกเซนเขาใช้เขาก็รู้กันว่าเป็นยังไงคนเขาสวดว่าแก้นะนี่อันนี้เนื้ออะไรนะเปียกทองใช่ไหมพี่พึ่งเนาะเนื้อเปียกทองเนาะนี่เลขอะไรอ่ะเลข3แหมอันนี้เลขอะไรไหนดูสิอันนี้สาลา3อันอ้าวอันนี้ถ้าจำไม่ผิดพี่เพิ่งบอกว่าเป็นล้อพิมพ์ของวัดอะไรวัดบวรหรือเปล่าหรือวัดสุทัศน์เนาะใช่ไหมเนี่ยที่เป็นจีวรแบบนี้เนาะใช่ไหมพี่เพิ่งล้อพิมพ์ของอันนี้เนาะแม่สมัยก่อนก็ถ้าที่ผมสืบมาจากคนที่เขาทานหลวงปู่เนาะแล้วก็เขาบอกว่าพระจริงๆนะสมัยก่อนมีการหล่อที่แถววัดสุทัศน์เนาะเพราะแถวนั้นเนี่ยมีโรงหล่อพระเยอะนะแล้วก็คนแถวย่านบางลำพูก็มีหลายคนก็ไปหล่อไปสร้างเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ก็หล่อสร้างถวายไปหลายรุ่นเลยนะครับพระกิ่งอ่ะมันไม่ได้มีแต่รุ่นหลังๆรุ่นเดียวนะคือบางทีประวัติบางคนก็จะเชื่อประวัติอะนะมันก็ไม่แปลกหรอกครับแต่นี้ว่าพอดีแม่เอาต้องถามพี่นิรันดร์แล้วแหละเนี่ยสายเนื้อโลหะเนี่ยฮะเนื้อแบบนี้มันเก๊เปล่าล่ะผมก็ดูเนื้อไม่เป็นนะโลหะเพราะยังไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยโอ้มีผิวแมงทับด้วยเนี่ยฮะ
ไม่รู้เก็บนานเท่าไหร่มันถึงจะขึ้นเนาะหรือว่าทำใหม่เนาะโอ้จับไม่ดีเสียวเหมือนกันนะพี่ไหนซูมๆดูเลยปุ๊บโหถ้าเล่นตำหนิจะเก๊งหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยพิมพ์นี้เอ๊พี่พึ่งอันนี้มีกำไรข้อเท้านะอันนี้ไซส์กลางใช่ไหมอ๋อหน้าวัดประวัติต่างกันพระกิ่งต้องพี่พึ่งนะพี่พึ่งเขาชอบโลหะผมยังมัวแต่ทําหนังสือพระผงอยู่ผมเลยยังไม่ได้ลงรายละเอียดไงจริงๆถ้าลงก็ลงได้นะเดี๋ยวนี่พระกิ่งองค์เดียวมีหลายวันนะมีหลายวันนะนี่เลยปึ๊บหนุมานไหนเราลองดูนะนี่หนุมานนะมีอุดผงไว้ที่ก้นด้วยนะครับนี่หนุมานนะเดี๋ยวไว้ว่างๆก่อนเดี๋ยวหนังสือเรียบร้อยดีเดี๋ยวผมถ่ายสตูพระกิ่งก้นอะไรเนี่ยโอ้เนื้อแบบนี้เขาว่าเก๊เปล่าไม่รู้ว่าโอ้สงสัยจะเก๊เว้ยโอ้ดูเนื้อดิเป็นไงครับใครสายโลหะครับช่วยวิเคราะห์หน่อยนะฮะมีผิวแว่นทับขึ้นรอบเลยอ่ะโอ้โหแบบนี้ที่ผมไปเดินสะพานใหม่มันไม่ใช่แบบนี้นะครับเนี่ยผมมีซื้อสะพานใหม่มาด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเอามาเทียบดูสิสะพานใหม่ไว้ไหนวะไม่รู้ไว้ไหนอะพี่สะพานใหม่วันนั้นจำได้ซื้อมาเนาะไปกับพี่พึ่งพี่สมชายซื้อมาเทียบอยู่ใช่มั้งนะแต่ดูสิเนื้อมันจะเก๋ไหมโอ้โหพี่พึ่งดูท่าทางที่ผมนี่จะสวยกว่าของพี่ที่ออกเมื่อวานอีกนะเนี่ยโอ้ยที่พี่พึ่งให้ผมมานี่สวยๆกันเลยเนี่ยเนี่ยดูเนื้อหาสิใครพี่พิทยาโลหะเป็นไหมอ่ะผมไม่เป็นเนี่ยอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยไหนส่องดูนี่ไม่ได้ส่องเลยนะเก็บอยู่เป็นร้อยไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยดูแต่เนื้อผงเนี่ยเดี๋ยวจบเนื้อผงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาทำโลหะละเดี๋ยวจะต้องถ่ายสตูเดี๋ยวผมถ่ายเองอ่ะสนุกแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหไหนดูไปด้วยกันเลยโคตรสารามกันนะของสวยๆเก็บไว้หลังๆหมายถึงอะไรพี่พึ่งเก็บสวยๆไว้ยังไม่ได้แบ่งผมมาเหรอนี่โอ้โหดู
ไหนดูสิเก็บอ่ะไหนซูมดูมีคราบน้ำยาอะไรไหมเนี่ยโอ้โหคงแต่ต้องให้พี่พาหลุดดูแล้วมั้งเนี่ยนะโลหะนะพี่นะเป็นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยโอ้อย่างนี้มันทำไอ้นี่มันของใหม่เหรอคนนี้ใหม่จริงๆอ่ะเนี่ยฝีมือเนาะโอ้เขาทำได้เก่งอย่างนี้เลยนะไม่ใช่หรอมั้งไหนดูเรื่อยๆสิเนี่ยมีเยอะเลยอ่ะโอ้นี่ดูแล้วมั้งไหนพี่เพิ่งให้อะไรมาเนี่ยโอ้วันนี้ก้นทองแดงด้วยนะของน่าเก่าแต่เขาไม่มีอ๋อเขาไม่มีเขาเลยว่าเก๊ใช่ไหมไอ้นี่1113นะพี่องค์เนี้ยอ๋อเขาไม่มีเขาเลยว่าเราเก๊อ้าวเวรละเนื้อโลหะไปไกลแล้วคืออะไรอ่ะพี่พิทยาอันนี้งงหมายถึงยังไงฮะหมายถึงว่าเขาเล่นกันไปไกลแล้วใช่ไหมหรือยังไงครับรถของเรานี่มันเก่าไหมอ่ะพี่เนี่ยเอาไหนเซียนเนื้อโลหะไหนมาดูสิถ้าไม่บีบพิมพ์อ่ะใครเซียนเนื้อโลหะดูบ้างโอ้ผมว่าหลายคนเห็นน้ำตาน่าจะไหลนะน้ำลายน่าจะหกนี่ยังผมยังมีอีกผมยังมีอีกเดี๋ยวนะเอาเด็ดๆให้ดูโหหนักยกไม่ไหวเลยเขาบอกว่าของไม่ดีไหนมาดูอ๋ออายุโลหะไปไกลแล้วนะฮะหมายถึงของเราใช่ไหมของเราเก่าแล้วใช่ไหมพี่เก่ากว่าเปล่าไม่รู้เนาะเอาละนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะเนี่ยลูกพี่ให้มาไม่รู้ลูกพี่บอกว่าเอาไว้ทำเล่มหน้านะเล่มนี้เนื้อผงเล่มหน้าเนื้อโลหะเนี่ยผมว่ามันเก่านะโหเนี่ยว่าเก่าอยู่นะเดี๋ยวนะเอ้าไหนลองดูสิมีเยอะเลยอ่ะโอ้ใครเขาจะไปเชื่อกิ่งชนบัญชรจะมีเยอะขนาดนั้นเลยผมว่าสายคนที่เล่นโลหะเก่าๆงานหล่องานพวกนี้น่าจะดูออกเลยเนาะเก่าแค่ไหนนะโอ้ทองแดงนี่เก่านะโอ้ดูโอ้โหส้มแป๊ดเลยอ่ะไหนดูสิมีเนื้ออื่นอีกไหมนี่โชคดีนะนี่เราไลฟ์ในกลุ่มตัวเองถ้าไปไลฟ์ในกลุ่มอื่นนี่โดนบล็อกว่ะไม่รู้ว่าเนี่ยถ้าไปเป็นกลุ่มของคนอื่นที่ผมไม่เป็นแอดมินตรงไหนโดนบล็อกแล้วเนี่ยอืม
นื้อให้ดูหลายๆเนื้อนะดูสิโอ้สงสัยต้องศึกษาโลหะแล้วล่ะเดี๋ยวจบเนื้อผงแล้วเดี๋ยวเจาะเนื้อโลหะดีกว่าองค์นี้ไซส์กลางนี่ของดีอยู่ท้ายๆองค์นี้นะผมชอบเป็นการส่วนตัวเนี่ยโอ้ยดูผงพายที่ก้นสิฮะพี่ออกนอกพื้นที่ก็โดนเป่าสิฮะ พี่นิรันโอ้โหพี่นิรันเนี่ยดูผงพายแบบนี้คล้ายๆกับอะไรนะเดี๋ยวนะเขาบอกพามันเก๋เดี๋ยวนะเอาใหม่พากิ่งคุณมันเก้ไหนมาดูทีไหนโอ้โหดูเทียบกันดิตายแล้วว่ะตายแล้วว่ะโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยเก้ยังไงอ่ะโอ้ตายแล้วมันใช่เลยนะเนี่ยโอ้โหแบบนี้ไม่เล่นก็ส่งมาเถอะครับนะเนี่ยโอ้โหเจออย่างนี้เข้าไปผมว่าน่าจะจบแล้วมั้งเนาะเนี่ยพี่แค่ผงที่อุดที่ก้นนี่ก็จบแล้วแหละเนี่ยเอาไปไล่พิมพ์ข้างหน้าต่อหน่อยนะไหนไซส์กลางใช่ไหมพี่เอามีกำไรข้อเท้าเอาละหนึ่งละเดี๋ยวไล่ตำหนิเลยไหนดูสิโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องถอดโค้ดแล้วล่ะนะโค้ดตัวนี้นะเก่าเลยนะผมว่าแค่นี้ก็จบแล้วแหละมีหลักฐานแล้วไปได้แล้วแหละให้ดูองค์นี้อึ๊บโอ้โหคาบอะไรเนี่ยอะไรโหนี่วันนี้ดูพระกิ่งนานมากเลยอ่ะไม่เคยดูนานขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้ไหนเนื้อดูปุ๊บจะได้ดูไปด้วยกันนะผมก็ไม่เคยมาดูสองแบบนี้เลยนะโอ้โหนี่งานหล่อนะโอ้ทาทองไว้นะเนี่ยถ้าไม่ทาทองไว้สงสัยคงจะเป็นเขียวๆนะฮะพี่เพิ่งมีส่งอะไรเด็ดๆมาอีกเปล่าองค์นี้องค์สุดท้ายแล้วใช่ป่ะไหนดูสิองค์นี้สวยป่ะคนนี้ถูกไปยังไม่รู้โอ้นี่อะไรอ่ะโอ้ดูไม่เป็นอ่ะนี่ยังดูไม่เป็นเลยนะโลหะเนี่ยงานหล่อเนี่ยต้องไปศึกษาแล้วล่ะมีพระไม่ได้ดูไม่เป็นยุ่งเลยนะว่าแต่สวยดีนี่เนื้ออะไร
โอเคนี้ดูไปแล้วมั้งเนื้อทองแดงกะไหล่ทองเปล่าโอ้เยอะเกินงงนะฮะอันนี้หมดปัญญาจริงต้องไปเรียนรู้โลหะยังไม่ได้เรียนเลยนะครับ มีอะไรเพิ่มไหมครับอยากดูอะไรเพิ่มไหมถ้าไม่มีผมจะปิดไลฟ์แล้วสุดท้ายแล้วฮะยันติ่งยันติ่งแล้วกันนะฮะยันติ่งสุดท้ายพี่เพิ่งพูดยันติ่งเนื้อยันติ่งเนี่ยฮะยันติ่งนะครับยันติ่งแล้วกันดูเนื้อนะครับนี่โพว้าวนะครับนี้นะดูเนื้อหาพระกิ่งบรมพุทโธอ๋อครับขอบคุณครับนี่โอ้โหดูเนื้อสิฮะนี่ฮะมี2ติ่งด้วยเห็นไหมครับ1ติ่ง2ติ่งดูเนื้อหานะสภาพใช้มาแล้วฟูเลยนะครับทั้งนั้นวันนี้ผมขอลาพี่ๆนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับวันนี้ดึกแล้วครับผมลาตีสวัสดิ์ฝันดีครับผมไว้เจอโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ